นิออมโครงการเมืองอัจฉริยะแห่งซาอุดิอาระเบียเผยคลิปวิดีโอความคืบหน้าโครงการสร้าง4พื้นที่ได้แก่เมืองกำแพงเดอะไลน์เกาะสุดหรูซินดาลาเมืองท่าออกเซกอนและเมืองหุบเขาโทรจานาเป็นสัญญาณว่าโครงการเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นจริงพร้อมต้อนรับคนทั่วโลกครับเริ่มจากเมืองกำแพงเดอะไลน์ก่อนเลยนะครับปัจจุบันนี้เริ่มมีการขุดเจาะพื้นที่และวางโครงสร้างเมืองแล้วโดยจะมีความยาว170กิโลเมตรกว้าง200เมตรและสูง500เมตรภายในใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ครับและเน้นการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลายให้เหมาะกับการอยู่อาศัยครับต่อมานะครับก็คือเกาะสุดหรูซินดาลาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 840,000 ตารางเมตรออกแบบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดหรูแต่ยังอนุรักษ์ธรรมชาติโดดเด่นด้วยการต้อนรับระดับโลกอาหารรสเลิศและกิจกรรมที่คัดสรรเป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ก็เริ่มสร้างสนามกอล์ฟบางส่วนไปแล้วครับถัดไปคือเมืองท่าออกเซกอนออกแบบเป็นเมืองอุตสาหกรรมนวัตกรรมและท่าเรือที่ทันสมัยและยังตั้งอยู่ที่ทำเลดีก็คือบริเวณทะเลแดงใกล้คลองสุเอซคลองที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุดในโลกตั้งเป้าหมายรองรับการทำงานของบรรดานักเทคโนโลยีนักประดิษฐ์และกลุ่มนักลงทุนครับสุดท้ายก็คือโทรจานาเมืองแห่งหุบเขาใจกลางพื้นที่ธรรมชาติมีระดับความสูงตั้งแต่ 1,500 เมตรถึง 2,600 เมตรทำให้มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดต่ำกว่า0องศาเซลเซียสครับและอุณหภูมิตลอดทั้งปีโดยทั่วไปจะเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆในภูมิภาคทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยอากาศบริสุทธิ์และทิวทัศน์ที่สวยงามครับปัจจุบันนีออมเริ่มวางผังเมืองพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการจัดการน้ำรวมไปถึงแหล่งผลิตพลังงานไฮโดรเจนนอกจากนี้ยังได้ประกาศจับมือกับพันธมิตรอย่างโวโลคอปเตอร์ผู้พัฒนาแท็กซี่บินได้สำหรับการคมนาคมในเมืองและเอ็นนิสมอร์บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมพัฒนาโรงแรมบนเขาโทรจานาและตั้งเป้าหมายเปิดเขตพื้นที่แรกของเมืองนีออมให้เยี่ยมชมภายในปี2024นี้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ